วันนี้นะคะเราก็จะคัดคำถามเด็ดๆนะคะมาให้นักวิชาการของบริษัทยูนิไลท์นะคะได้ตอบปัญหาของเกษตรกรตามพืชที่ปลูกนะคะขอต้อนรับคุณนิชาลีปาบูทองหรือพี่นกคนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นกเรามีคำถามจากเกษตรกรมาอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นคำถามของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเปาะค่ะซึ่งเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเปาะพบปัญหายอดเหี่ยวและมีรอยเจาะทั้งกิ่งของมะเขือเปาะแล้วก็ผลของมะเขือเปาะค่ะไม่ทราบว่าปัญหาแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าหนอนเจาะผลแล้วก็ตัวหนอนเจาะผลเนี่ยมันจะทำลายตั้งแต่ยอดแล้วก็เจาะเข้าไปในกิ่งกิ่งก็จะหักเวลาเราดูเราจะเห็นรอยขี้ของมันถ้าไปอยู่ในผลอ่ะผลก็จะเสียหายแกะดูข้างไปน่ะจะมีตัวหนอนสีแดงๆอยู่แล้วแนวทางในการป้องกันกำจัดหนอนในมะเขือเปาะเราจะใช้สารเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้างคะเราควรจะให้คำแนะนำเกษตรกรอยู่2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงที่มะเขือไม่มีผลค่ะก็คือตั้งแต่ย้ายปลูกนะคะจนกระทั่งเริ่มมีดอกตัวนี้เราสามารถที่จะแนะนำแมมมอสนิวทิน55พิปเปอร์ไซปอย35หรือว่าไฮนิว20ได้อันนี้คือไม่จำกัดเนื่องจากว่าเกษตรกรยังไม่ได้เก็บผลผลิตมาแต่ถ้าเกิดว่ามะเขือมีผลผลิตแล้วเราต้องเปลี่ยนเลือกเฉพาะสารที่มีค่าเว้นระยะการเก็บเกี่ยวสั้นๆอย่างเช่นให้นิว20เนี่ยสามารถเว้นระยะการเก็บเกี่ยวได้เพียง3วันค่ะพ้นวันนี้อีก3วันเก็บผลขายได้อย่างเงี้ยเกษตรกรก็จะมีความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะหรือว่าใช้เป็นกลุ่มของฟิปเปอร์เขาสามารถที่จะเว้นระยะการเก็บเกี่ยวได้7วันเพราะนั้นเกษตรกรจะเก็บวันนี้พอรดน้ำนะแล้วก็พ่นสารกำจัดแมลงไปนะฮะอีก7วันเก็บผลมะเขือขายผู้บริโภคมีความปลอดภัยได้ผลผลิตสูงผลมะเขือก็สวยน่าทานสบายใจวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ